โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Narathip นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นคลิป Day Trade ของผมนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวแล้วกันนะครับเข้าสู่เรื่องเป้าหมายเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมมีเป้าหมายว่าผมจะมาเทรดทั้งหมด2ไม้นะครับไม้ละประมาณ700เหรียญนะครับก็ผมเตรียมพอร์ตมาอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับเท่ากับว่าถ้าสมมติว่าไม้แรกผมแพ้นะครับมันจะเหลือเงินในพอร์ตแค่300เหรียญนะก็เท่ากับว่าถ้าไม้แรกแพ้ผมก็จะหยุดทันทีเลยนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเป้าหมายจะมาเทรดไม้ละ700เหรียญ2ไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม้แรกแพ้นะครับก็หยุดตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะก็เหตุผลนะครับที่ผมจะมาเทรดทำกำไรวันนี้นะครับเอาง่ายๆนะฮะก็คือช่วงนี้เทรดแพ้บ่อยมากนะครับต้องการจะกู้ทุนคืนหน่อยแล้วก็ต้องการจะมาทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของเดือนนี้หน่อยนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมมานั่งดูเรคคอร์ดของตัวเองนะครับเดือนนี้เนี่ยทำกำไรได้น้อยกว่าเป้าที่ควรจะเป็นมากๆนะครับก็เลยโอเคนะครับถือโอกาสนี้มาทำคลิปเดย์เทรดแล้วก็มาเทรดทำกำไรให้ได้ตามเป้าของตัวเองเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคผมเมื่อกี้ผมเห็นจุดเข้าจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดคลิปนะแป๊บหนึ่งไหนหน้าหาก่อนเมื่อกี้ผมจำได้ผมเจอก่อนจะเปิดคลิปนะฮะมันชัดเจนมากนะมันเป็นจุดเข้าที่เวิร์กมากนะนี่ตรงนี้โอเคนะครับขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยโอ้ผมกดช้าไปแอบเสียดายเหมือนกัน โอเคนะครับก็อันนี้เป็นจุดเข้าที่ผมเจอก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดคลิปเลยนะฮะก็อันนี้นะครับเป็นจุดที่ชัดเจนมากนะครับว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้นะครับเหตุผลที่ผมคิดว่ากราฟจะลงต่อได้นะครับเหตุผลแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมันอาจจะเป็นเทรนขาลงที่รูปทรงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเทรนขาลงที่ดูแบบน่าจะมีประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเทรนขาลงที่พอใช้เทรดได้นะครับประมาณนี้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้กราฟมันผันผวนเนาะเราจะหาเทรนขาลงที่มันเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองนะครับกราฟก็กำลังจะโน้มตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับแล้วก็ค้างอยู่ข้างบนนี้นานเลยยังไม่ได้กลับตัวลงสักทีซึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆก็เหมือนเขากำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองเห็นไหมครับก็ตามนี้เลยนะครับวิเคราะห์ตามนี้ผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคเปิดมาก็สวยเลยนะฮะคนลุก คนลุกนึกว่าจะแพ้แล้วนะฮะเมื่อกี้กดได้โพซิชันไม่สวยเลยนะครับไม่ได้ราคาเปิดเนาะได้เป็นอันนี้แทนนะครับได้กดมาติดกลางแท่งแทนนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ชนะได้ก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นะฮะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ของผมในคลิปนี้ชนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,560 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ560 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับเดี๋ยวขอตัวหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะฮะทำไมผมรู้สึกเหมือนมันจะลงต่อได้นะครับเนี่ยหลังจากกราฟแท่งเนี้ยผมคิดว่าเขาต้องวิ่งลงต่อนะครับเนี่ยหลังจากกราฟแท่งเนี้ยแป๊บหนึ่งนะ ผมวิเคราะห์พลาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมความรู้สึกผมมันบอกว่ากราฟจะลงต่อนะครับแต่ว่าในหัวผมไม่คิดว่ามันจะลงต่อนะครับคิดว่ามันน่าจะลงมาได้แค่นี้คือลึกสุดแล้วนะฮะนี่นะครับอะไรใกล้ๆไม่เคยสังเกตไส้เทียนของกราฟแท่งนี้เห็นไหมครับว่าเขาทิ้งไส้ด้านบนยาวมากนะครับมีความหมายว่าณตอนนี้แรงขายหรือแรงนี้ลิ้นพันหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีผลกับกราฟณตอนนี้สูงมากนั่นเองนะครับสังเกตยังไงนะครับวิธีสังเกตก็คือเห็นไหมฮะไส้เทียนเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกนะครับว่ากราฟเคยวิ่งขึ้นไปสูงสุดได้ถึงตรงนี้เลยเห็นไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยกดให้กราฟกลับมานะครับ จากที่เขาเคยวิ่งไปสูงมากให้กดลงมาเนี่ยให้ลงมาปิดเป็นแท่งแดงอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายน่าจะมีผลอยู่ค่อนข้างมากนะครับน่าจะมีบทบาทสำคัญในกราฟณตอนนี้ค่อนข้างมากเลยนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่2ในคลิปนี้ผมเลือกเทรดลงนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็ต่อเนื่องจากไม้ที่1เลยไม้ที่1ผมวิเคราะห์ว่ากราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับก็แปลว่าน่าจะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็อย่างที่2กราฟปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงเพราะเขากลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เห็นชัดเจนว่ากำลังจะกลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นตอนนี้เนาะอันนี้คือปัจจัยที่3นะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยกราฟได้เกิดแท่งแดงแล้วก็ทิ้งไส้ยาวด้านบนพอสมควรก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีบทบาทสำคัญกับกราฟปัจจุบันนี้มากๆนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสวิ่งลงสูงมากนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคการวิเคราะห์มันอาจจะดูง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้มันมาจากประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเฮ้ยดูง่ายจังเลยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพอทุกคนไปเทรดเองเดี๋ยวทุกคนจะรู้เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองครับว่ามันโอ้มันไม่ได้ง่ายเลย โอ้สาระมันไม่ได้ง่ายเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ทั้ง2ไม้ที่ผมตั้งใจว่าจะมาเทรดในคลิปนี้นะครับก็เทรดจบไปแล้วทั้ง2ไม้นะครับแล้วก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 2,120 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 1,120 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายไปได้อีก1วันนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า 1,120 เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดชนะทั้ง2ไม้ไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับผมรู้สึกว่ากราฟวันนี้มันยากมากนะถ้าเกิดว่าผมไม่เจอจุดเข้าเมื่อกี้นี่ นะไม้แรกได้แล้วกว่าจะได้ไม้ที่2ผมคิดว่าน่าจะนู่นแน่นอนนะบ่ายโมงบ่าย 2บ่าย 3ไม่ก็4 โมงเย็นเลยนะฮะ โอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะตอนนี้ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับ1เหรียญมีมูลค่าอยู่ที่30 บาทกับอีก3สตางค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกรอก 1,120 เหรียญลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับ 1,120 เหรียญนะครับนี่เลยนะฮะ 1,120 เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 33,633 บาทกับอีก63 สตังค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 33,600 บาททวนละกันนะครับเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนละกันนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็ใช้เวลาไปไม่นานนะครับทุกคนแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีด้วยเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ทุกคนดูนะเปิดเวลาทุกคนดูแป๊บหนึ่งนะWindowsนี่นะครับปึ๊บทุกคนดูตรงนี้นะฮะเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในคลิปนี้ประมาณ10นาทีเท่านั้นเอง Oh my god โอ้หรือว่าทำลายสถิติตัวเองนะฮะทุกวันนั่งเทรดจะใช้เวลาอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้กำไร 1,000 เหรียญ 2,000 เหรียญอะไรตามที่ต้องการนะครับในแต่ละวันนะหรือแค่500 เหรียญนี่ก็กินเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยนะฮะโอเคสรุปคลิปนี้ไม่ตัดละกันนะครับผมพูดผิดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวถ้าตัดคลิปมันจะสั้นเกินไปเนาะมันแค่10นาทีเองเดี๋ยวผมกลัวเพื่อนๆจะพลาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่ตัดละกันนะครับก็ขออภัยด้วยถ้าผมพูดผิดอะไรไปนะครับก็ตามนี้เนาะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับสรุปก็คือผมเทรดทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะครับของวันนี้โอเคก็ถือว่า เกินคาดนะ ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะแพ้นะครับในไม้แรกน่าจะแพ้เพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะกลับตัวลงต่อได้จริงๆนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันมีโอกาสจะลงแหละแต่มันไม่น่าจะลงได้ชัดเจนนะครับมันไม่น่าจะลงง่ายๆตอนกดไม้แรกไปก็แอบหวั่นๆใจนิดนึงว่าจะแพ้นะครับแต่ก็โอเคพอชนะกลับมาได้ก็แปลว่าที่คิดไว้ก็คือผมคิดได้ถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้จุดต่อมาเนาะเป็นไม้ที่2นะครับ ก็ผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงต่อสรุปเทรดลงปุ๊บเขาก็ลงต่อจริงๆนะครับและหลังจากที่ผมเทรดเสร็จแล้วนี่เห็นไหมฮะเขาก็ลงต่อยาวๆเลยนะครับแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นี่คือถูกต้องนะครับถูกต้องเลยนะครับที่วิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วคือตอนนี้เขากลับตัวลงจริงๆก็แสดงว่าวิเคราะห์ไว้ได้ถูกต้องนะครับโอเคก็การวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เนาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้ด้วยแล้วก็เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อๆไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve